แม้ว่าไทยจะมียอดผู้ป่วยโควิด19รายวันลดลงจนล่าสุด26ตุลาคม2564มีผู้ติดเชื้อใหม่ 7,706 คนและเสียชีวิต66รายแต่ก็กลับมีข่าวพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าพลัส1รายจากการตรวจตัวอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรของสถาบันการแพทย์ทหารเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นทำให้หลายคนต่างกังวลว่าจะเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์เดียวกับที่กำลังระบาดในอังกฤษและยุโรปหรือไม่ในขณะที่ไทยเตรียมตัวจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยว46ชาติที่ฉีดวัคซีนครบเดินทางเข้าแบบไม่ต้องกักตัว1พฤศจิกายนนี้ล่าสุด26ตุลาคมนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อธิบายประเด็นนี้โดยยืนยันว่าชายผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าพลัสหายดีแล้วซึ่งปัจจุบันไทยพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าถึง 98.6% ที่เหลือเป็นอัลฟาและเบต้าโดยการเติมพลัสลงในชื่อสายพันธุ์หมายความว่ามีการกลายพันธุ์บางอย่างเกิดขึ้นในสายพันธุ์นั้นในไทยก็ตรวจพบอัลฟาพลัส18คนเมื่อปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวนี้พบครั้งแรกที่อังกฤษเมื่อเดือนธันวาคม2563และกำลังระบาดในกัมพูชาสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้มากแต่ทว่าถูกเบียดโดยเดลต้าจึงพบการระบาดไม่สูงส่วนเดลต้ามีสายพันธุ์ย่อยที่เรียกรหัส AY ตั้งแต่1ถึง47ชนิดในไทยตรวจจับได้มากที่สุดคือ AY 30เจอนับพันคนรองลงมาคือ AY 39ที่พบ83คนขณะที่เดลต้าพลัสเกิดจากสายพันธุ์ย่อยมีการกลายพันธุ์จุดอื่นโดยตัว AY 4.2 ที่กำลังระบาดในอังกฤษมีฤทธิ์กระจายตัวได้มากกว่าเดลต้าปกติ 10-15% และตอนนี้ยังไม่พบในไทยส่วนในชายที่เป็นข่าวนั้นเป็น AY 1ซึ่งเกิดการกลายพันธุ์ที่ K41.N และยังไม่มีข้อมูลในโลกว่าจะเกิดอิทธิฤทธิ์อะไรโดยถือเป็นเดลต้าพลัสรายแรกที่พบในประเทศทั้งนี้เดลต้าพลัสทั้งหมดยังไม่ถูกขึ้นบัญชีจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าจะมีปัญหาแต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังจับตาเก็บตัวอย่างผู้มีความเสี่ยงเพิ่มพร้อมทำการตรวจรหัสพันธุกรรมทั้งตัวอย่างน้อยสัปดาห์ละ450ถึง500ตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพรวมการกลายพันธุ์ของโรค